เคยได้ยินชื่อเกาะสีชังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จังหวัดชลบุรีฮะสีชังชังแต่ชื่อแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ชังแค่ชื่อชิงชังขนานแท้เลยมีนักเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเกาะสีชังแต่ระหว่างจะเดินทางไปต้องจอดเรือจอดรถจอดรถเพื่อนั่งเรือข้ามฝั่งไประหว่างที่นั่งเรือข้ามฝั่งไปไม่ได้คิดอะไรเที่ยวเต็มที่ฮะกลับมาทีเกาะสีชังไม่ได้ชังแต่ชื่อมีคนกรีดชิงชังมากเลยฮะกรีดรถรอบคันทันทีฮะมองเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยววงกลมให้แต่นี่คือการถ่ายภาพให้เห็นรอบคันคำว่ารอบคันคือรอบคันทั้งหมดเลยมันกรีดยาวเป็นวงกลมรอบคันยังไม่พอมันดันปล่อยลมยางอีกต่างหากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นรถของคุณชุติพงษ์ทองมีอายุ29ปีคันนี้คือ Isuzu Muse X นะฮะเป็นรถอเนกประสงค์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ26มิถุนายนไปเที่ยวเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีศรีราชาชลบุรีก็จอดเรือจอดเรือที่ท่าเทียบเรือเฮ้ยเป็นลานจอดด้วยนะจอดเรือที่ลานจอดตามปกติไม่รู้ท่าไหนพอไปเที่ยวแล้วกลับมาพอกลับมาอีกทีเอางานนี้งานงอกฮะงอกขนาดไหนโดนกรีดรอบคันจับมือใครโดนไม่ได้ไม่รู้แค้นอะไรเพราะเวลาจอดรถก็จอดปกติไม่ได้จอดบนเส้นเขาเรียกว่านะขาวแดงขาวเหลืองหรือจอดชั่วคราวไม่มีใครมาว่าอะไรแต่เหตุการณ์นี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำเอาไว้นะครับจึงเอาเหตุการณ์เนี่ยเอาคลิปเนี้ยมาเตือนภัยแต่ไปแจ้งความกับตำรวจภูธรที่ศรีราชาแล้วมาเตือนภัยกันว่าเวลาจะไปเกาะสีชังระวังคนชิงชังมาแกล้งเราและเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้คนในพื้นที่รู้ให้ดีตามตัวให้ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็อยากเก็บความสุขกลับไปแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่สบายใจนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกาะสีชังชลบุรีฮะเซ็งนะเจอแบบนี้ใช่โอ้แล้วค่าทำสีถ้าเกิดมันลึกกินสีเข้าไปเนี่ยไม่ถูกนะคุณผู้ชมมาดูรถอีกหนึ่งคันหน่อยค่ะคันนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคนที่เห็นพฤติกรรมของคนขับเนี่ยคิดในใจออกแค่คำเดียวมักง่ายผู้ชมเนี่ยในขณะที่คันอื่นๆเขากำลังต่อคิวกันอยู่คุณพี่ยกสูงน่ะใช่ล้อคุณพี่สูงใหญ่กว่ารถคันข้างๆก็ใช่อีกค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณพี่จะขยับขึ้นไปกลับบนเกาะกลางแบบนี้ได้ฝั่งนั้นก็ต้องจอดให้คุณพี่ตะกวดขับรถเวนกรรมหมายถึงเพจนะคุณผู้ชมชื่อเพจตะกวดขับรถเขาเอาคลิปนี้มาลงเอาไว้ค่ะบอกว่ากลับรถแป๊บเดียวแป๊บเดียวของพี่เขานั่นแหละคุณผู้ชมเป็นรถ Toyota Fortuner ที่ทำมาใหม่ใช่ไหมคุณถ้าออกมาจากศูนย์เนี่ย Fortuner เขาคงจะไม่สูงขนาดนี้ใช่ไหมคุณสุภโชครถคุณสูงเท่านี้ไหมไม่เท่านี้อันนี้แต่งเป็นพิเศษอ๋อเขาบ้านน้ำท่วมเหรอน่าจะเป็นยังไงเออรถคันนี้คุณผู้ชมขาที่มากลับรถอยู่ตรงเกาะกลางบนถนนสุขประยูนช่วงหน้าวัดหนองตำลึงในพื้นที่พานทองชลบุรีนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เห็นรถคันนี้เขากลับรถบอกว่าวันนั้นน่ะปีนเกาะกลางเลยมักง่ายที่สุดเลยอ่ะเส้นนี้คนใช้รถใช้ถนนกันเยอะแยะมันมีการก่อสร้างรถมันติดจริงเพราะมันเป็นทางเบี่ยงเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันติดถึงขั้นแบบ 2-3 ชั่วโมงไม่ขยับไปไหนมันติดแต่มันก็ไหลได้เรื่อยๆไม่น่าทำแบบนี้เลยนะคะอีกนิดเดียวน่ะก็กลับรถข้างหน้าแล้วทำแบบนี้มันดูไม่ปลอดภัยไม่ว่ารถคุณจะยิ่งใหญ่ปรับแต่งมาจากไหนก็อยากจะขอให้เคารพกฎหมายจราจรที่พวกเราเนี่ยใช้กฎหมายฉบับเดียวกันด้วยค่ะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นี่อยากจะแนะนำให้เข้าไปขับรถยังไงท่านทุกคนขับรถในที่ค่ะให้ขับรถนะที่ที่จะแยกให้ดีเดินได้ไม่ใช่ขับในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ดีเดินคงว่าคาดว่ารถมันติดใช่ไหมถ้าติดขับรถ